ขึ้นยังไงก่อนเลยขึ้นยังไงก่อนครับขึ้นยังไงนี่ขึ้นยังไงยังไงขึ้นยังไงยังไงหายใจอยู่เปล่าบ่อยๆนะครับบ่อยๆก็ผมจะในเคสนี้บ่อยมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ว่านะส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะครับทุกปีที่อยู่มาก็ถูกประสบละส่วนใหญ่จะเจอประมาณนี้ครับดับไฟเสร็จแล้วก็ไม่เจอนะครับ เรื่องพวกนี้เราเรียนรู้ไว้นะฮะเวลาเจอเข้ามาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับการเคลื่อนย้ายที่ทำให้ผมเรียนมันจะแตกต่างกับเพื่อเด็กที่ผมเรียนที่เราได้ไปเรียนกันทางพยาบาลนะของผมมันจะเป็นเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉินเพราะฉะนั้นรูปแบบการเคลื่อนย้ายผมจะเร็วนะ เอาแก๊สรั่วเอาแก๊สรั่วอาจารย์มนเขาดูแก๊สในระบบค้างบอกแก๊สที่อยู่ในระบบค้างบอกแก๊สแก๊สที่อยู่ในระบบค้างบอกมาแล้ว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 ม
ลองดูครับลองดูลองดูลองย้ายดูครับยังไงยังไงคนต้องย้ายอย่ายืนดูดิอย่ายืนดูเข้าไปช่วยพอช่วยได้ไหมลองดูครับพยาบาลรอหน่อยครับพยาบาลพยาบาลมาด้วยพยาบาลน้องนี่พยาบาลจริงอย่าเพิ่งหยอดชุดนะครับอย่าเพิ่งหยอดชุดเดี๋ยวทั้งหมดขอเงินกลางสนามเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันครับถ่ายรูปร่วมกันเชิญเลยครับ